ไหนๆเราก็มาฟุกุโอกะแล้วผมมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมประทับใจที่สุดมาฝากกันอีกแห่งนั่งรถไฟไปฮิโรชิมะบนเกาะฮอนชูแล้วขึ้นเรือข้ามฟากไปที่นี่เลยครับเกาะมิยาจิมะเกาะแห่งนี้ครับมีชื่อเรียกมาจากศาลเจ้าอิซุคุชิมะซึ่งเป็นศาลเจ้าที่สวยงามมีอายุหลายร้อยปีจนได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกครับจุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้นะครับก็คือเสาธรณีสีแดงขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางทะเลครับซึ่งเสาแห่งนี้นะครับตอนนี้เห็นว่ามีประชาชนไปดูได้อย่างใกล้ชิดแต่หากน้ำทะเลขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับสภาพนั้นจะดูเหมือนกับว่าเสาแห่งนี้ลอยอยู่กลางน้ำนั่นเองครับเกาะแห่งนี้มีเรื่องเล่าน่าสนใจครับในอดีตนั้นคนทั่วไปขึ้นมาบนเกาะไม่ได้เพราะเป็นเกาะศักดิ์สิทธิ์การสร้างศาลเจ้าบนน้ำเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าศาลเจ้าไม่ได้ล่วงเกินความศักดิ์สิทธิ์ของเกาะเลยทุกวันนี้แม้ผู้คนจะเข้าพำนักบนเกาะได้แต่ก็ยังมีกฎข้อบังคับที่รู้กันดีไม่อนุญาตให้คลอดบุตรหรือเสียชีวิตบนเกาะเวลาหญิงใกล้คลอดหรือคนชราป่วยหนักจะต้องออกจากเกาะไปจึงไม่แปลกครับที่เกาะแห่งนี้ไม่มีสุสานฝังศพเลยเกาะแห่งนี้มีขนาดไม่ใหญ่นักทำให้เดินเท้าได้สะดวกชมบ้านเรือนที่ทำจากไม้เสน่ห์แบบญี่ปุ่นดั้งเดิมแต่ขอให้อย่าอยู่แต่ในโรงแรมนะครับออกมาสูดอากาศด้านนอกชิมอาหารชมสินค้าที่เปิดจำหน่ายคึกคักใกล้ศาลเจ้าอิซุคุชิมะแหล่งท่องเที่ยวหลักของเกาะตัวศาลเจ้าตั้งอยู่เหนือน้ำส่วนต่างๆของศาลเจ้าเชื่อมต่อด้วยทางเดินไม้ทาสีส้มแดงสดทำให้อิซุคุชิมะสวยเด่นไม่ว่าจะมองจากภายในหรือภายนอกได้เห็นความสวยงามของเมืองแห่งสายน้ำในคิวชูและเกาะศักดิ์สิทธิ์ของฮอนชูแบบนี้แล้วผมเชิญชวนให้มาสัมผัสและชื่นชมด้วยตนเองครับรับรองว่าสวยกว่าที่เห็นแน่นอน